ียกไม่หันแล้วนะสื่อนานาชาติแห่เอ็นดูหมูเด้งสุดเฟมัสโกอินเตอร์ดังไกลทั่วโลกเด่นออนไลน์วันที่14กันยายน2567 16:38 น.เรียกไม่หันแล้วนะสื่อนานาชาติแห่เอ็นดูหมูเด้งสุดเฟมัสโกอินเตอร์ดังไกลทั่วโลกแถมเปิดที่มาไวรัลเรียกได้ว่าอินฟลูเอนเซอร์สัตว์ตัวใหม่มาแรงแซงทางโค้งกว่าใครก็ขอยกตำแหน่งให้น้องหมูเด้งลูกฮิปโปแคระตัวเมียอายุ2เดือนดาวรุ่งแก๊งขาหมูแอนเดอร์แก๊งของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีซึ่งกลายเป็นขวัญใจของโซเชียลแต่ด้วยแก้มสีชมพูพีชเสน่ห์ตามธรรมชาติและความน่ารักของหมูเด้งไม่เพียงแต่โดนใจแฟนชาวไทยหลายล้านคนเท่านั้นแต่ยังมีแฟนคลับทั้งในจีนญี่ปุ่นเกาหลีอังกฤษมาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันรวมไปถึงอเมริกาเรียกได้ว่าต้านไม่ไหวซุปตาหมูเด้งดังไกลถึงต่างแดนขาหมูแอนเดอร์แก๊งแถมสำนักข่าวจากนานาชาติพร้อมใจกันนำเสนอข่าวบรรยายความเฟมัสของหมูเด้งและความน่าเอ็นดูของหมูเด้งเช่นรูปร่างที่เล็กกระทัดรัดและสัดส่วนที่อ้วนท้วนโดนใจโซเชียลเต็มๆหมูเด้งลูกฮิปโปสุดน่ารักกลายเป็นคนดังชั่วข้ามคืนจุลภาคคนดังที่ไม่มีใครคาดคิดปรากฏตัวขึ้นภาพน่ารักรักของเธอได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนคลับตัวโยงบนโลกออนไลน์โซเชียลต่างอดใจไม่ไหวที่จะชมฮิปโปน่ารักตัวนี้ระหว่างทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันไม่ว่าจะถูกฉีดน้ำใส่ถูกคนดูแลสวนสัตว์อุ้มโชว์ฟันใหม่หรือเพียงแค่นอนอยู่บนพื้นในกรงแก้มชมพูสุดน่ารักโชว์เสน่ห์ตามธรรมชาติโดยสำนักข่าวต่างชาติที่มีการนำเสนอเรื่องราวความน่ารักและที่มาของหมูเด้งได้แก่ไทม์ที่พาดหัวข่าวว่าเธอคือสัญลักษณ์เธอคือตำนานและเธอคือโมเมนต์พบกับไวรัลหมูเด้งฮิปโปแคระ CNN ที่พาดหัวข่าวว่าหมูเด้งฮิปโปแคระตัวน้อยกลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์ของไทย BBC ที่พาดหัวข่าวว่าหมูเด้งลูกฮิปโปแคระคนดังของสวนสัตว์ไทยเดอะการ์เดียนที่พาดหัวข่าวว่าฉันตั้งเป้าให้เธอโด่งดังลูกฮิปโปแคระที่กลายเป็นขวัญใจโลกออนไลน์เดอะอินดิเพนเดนท์ที่พาดหัวข่าวว่าหมูเด้งลูกฮิปโปแคระดาราไวรัลของสวนสัตว์ไทยเดอะสเตรทไทม์ที่พาดหัวข่าวว่าลูกฮิปโปแคระของไทยหมูเด้งถูกนักท่องเที่ยวรังควานผู้อำนวยการสวนสัตว์ประกาศจะดำเนินการจัดการฟอร์บที่พาดหัวข่าวว่าหมูเด้งคือใครฮิปโปโปเตมัสตัวน้อยที่แพร่ระบาดอธิบายให้ฟังทีเพิลที่พาดหัวข่าวว่าลูกฮิปโปที่มีชื่อแปลว่าหมูเด้งทำให้สวนสัตว์มีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าและแจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัย The Economic Times ที่พาดหัวข่าวว่าหมูเด้งลูกฮิปโปแคระที่ผันตัวมาเป็นดาราดังระดับโลกได้อย่างไรมาเลเมลที่พาดหัวข่าวว่าพบกับดาราโซเชียลมีเดียคนล่าสุดของไทยขอแนะนำหมูเด้งฮิปโปแคระอายุ2เดือนเดอะเทเลกราฟที่พาดหัวข่าวว่านักท่องเที่ยวสวนสัตว์เตือนหยุดคุกคามเซเลบลูกฮิปโปแคระ CNBC ที่พาดหัวข่าวว่าหมูเด้งฮิปโปแคระจากลูกสัตว์สู่ไอคอนโซเชียลมีเดียได้อย่างไรขาหมูแอนเดอะแก๊งงานนี้ยังลงคลิปไวรัลที่หมูเด้งงับเข่าผู้ดูแลขณะที่พวกเขากำลังอาบน้ำให้หมูเด้งอีกด้วยเท่านั้นไม่พอสำหรับใครที่จะมาตามรอยหมูเด้งก็มีคำแนะนำว่าให้มาช่วงเช้าระหว่าง 8.00 ถึง 9.00 นซึ่งเป็นเวลาที่คนดูแลจะทำความสะอาดกรงช่วงนี้จะเป็นช่วงที่หมูเด้งจะกระตือรือร้นเพราะคนดูแลจะราดน้ำให้ทั่วอีกช่วงเวลาดีๆก็คือช่วงบ่าย2เมื่อคนดูแลให้อาหารโจน่าหรือแม่ฮิปโปแคระขณะนั้นหมูเด้งจะเดินตามแม่ไปทุกที่อ่านข่าวเพิ่มเติมเด้งสนั่นทั่วโลกศิลปินนักวาดโดนตกกันเป็นแถวแห่วาดภาพน้องหมูเด้ง
หมูเด้งเฟมัสเวอร์มุ่งหน้าเขาเขียวแห่เกาะขอบบ่อชื่นชมความดุกดิกทุกพื้นที่มีแต่หมูเด้งล่าสุดหนิงหนิงศิลปินเกาหลีวงอเอสป้ายังโดนตกขาหมูแอนเดอะแก๊งมู่จะเด็ดผนึกแกนนำพอทอท้องถิ่นหาเสียงโค้งสุดท้ายลั่นคล้องประสานงานทุกฝ่ายการเมืองวันที่14กันยายน2567 14 นาฬิกา 1 นาทีมู่จะเด็ดหาเสียงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งซ่อมพิษณุโลกจับมือแกนนำพักท้องถิ่นขึ้นรถแห่รอบเมืองย้ำพร้อมทำงานทันทีประสานได้ทั้งรัฐบาลท้องถิ่นเมื่อวันที่14กันยายน2567ที่ใจพิษณุโลกนายจเดชจันทราหรือบู้ผู้สมัครส.ส.พิษณุโลกเขต1พรรคเพื่อไทยพท.เบอร์2ลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างตั้งแต่ช่วงเช้าโดยมีแกนนำพรรคเพื่อไทยนำโดยนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์อดีตตร.ม.ว.ท่องเที่ยวและกีฬานางพรรณสิริกุลนาถสิริส.ส.สุโขทัยนายอนุสรเอี่ยมสะอาดนางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อนางสาวตรีชดาศรีทาดาโฆษกกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงมีแกนนำท้องถิ่นนำโดยนายมนชัยวิวัฒน์ธนาธนายกอบจ.พิษณุโลกนางเปรมฤดีชามภูนศนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกนายพิษณุพงษ์เกียรติดำรงกุลนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ร่วมลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียงด้วยโดยบรรยากาศการหาเสียงวันสุดท้ายนายจเดชพร้อมด้วยแกนนำได้ขึ้นรถแห่รอบเมืองพิษณุโลกเริ่มจากสวนชมน่านขับไปชุมชนต่างๆในเมืองพิษณุโลกซึ่งระหว่างขบวนผ่านชุมชนมีพี่น้องประชาชนออกมายืนรอพร้อมโบกธงสีแดงเพื่อเป็นสัญลักษณ์สนับสนุนนายจเดชเป็นจำนวนมากทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักนายจเดชกล่าวว่าตนพร้อมที่จะเข้าไปทำงานประสานกับรัฐบาลในทันทีซึ่งจะทำให้ปัญหาต่างๆของพี่น้องชาวพิษณุโลกได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยวันนี้มีทั้งแกนนำพรรคเพื่อไทยที่เป็นรัฐบาลและแกนนำท้องถิ่นซึ่งทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าตนพร้อมประสานกับทั้งรัฐบาลและผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ปัญหาของพี่น้องชาวพิษณุโลกได้รับการแก้ไขและพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นผมจึงขอใช้โอกาสนี้เสนอตัวเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนเข้าไปประสานกับทุกฝ่ายและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิเพื่อกำหนดทิศทางพิษณุโลกด้วยนายจเดชกล่าวด้านนายมนชัยกล่าวว่าในฐานะตนดูแลท้องถิ่นขอยืนยันว่าพร้อมประสานงานกับนายจเดชอย่างเต็มที่เพราะที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าตนบริหารพิษณุโลกแต่เขตหนึ่งไม่มีการประสานงานกับตนเลยจึงอาจทำให้การแก้ปัญหารวมถึงการพัฒนาไม่ได้อย่างเต็มที่วันนี้ตนจึงออกมายืนยันว่าพร้อมสนับสนุนและประสานงานกับนายจเดชเพื่อพัฒนาพิษณุโลกให้กลายเป็นเมืองหลักสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นด้านนนท์ ส.ตรีชดากล่าวว่าพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสำคัญทั้งดิจิทัลวอลเล็ตโครงการ30บาทรักษาทุกที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอีกหลายโครงการที่จะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนได้ดังนั้นวันนี้พี่น้องชาวพิษณุโลกต้องเลือกผู้แทนฝั่งรัฐบาลคือมู่จเดชเบอร์2เพื่อจะได้ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนหลังเขตนี้ไม่มีผู้แทนเป็นฝั่งรัฐบาลมานานอาจทำให้เสียโอกาสแต่วันนี้โอกาสมาถึงแล้วและรัฐบาลก็พร้อมเดินหน้าอย่างเต็มที่
บีจีอดเฮแม้นำก่อนโดนหนองบัวไล่ตีเสมอแบ่งแต้มศึกไทยลีกกีฬาวันที่14กันยายน2567 22:15 น.การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกเกมที่6ของฤดูกาลประจำวันที่14กันยายนบีจีปทุมยูไนเต็ดทีมอันดับ4เปิดสนามบีจีสเตเดียมรับการมาเยือนของพญาไก่ชนหนองบัวพิชยาเอฟซีทีมอันดับ12เกมในครึ่งแรกเป็นทางที่ดูจะครองเกมได้มากกว่าและมีโอกาสลุ้นทำประตูอยู่หลายครั้งแต่ยังไม่เฉียบคมจนสามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ครึ่งแรกจบแบบเสมอกันอยู่0-0เริ่มครึ่งหลังมาเพียง4นาทีคราวนี้เป็นแฟนบอลเจ้าถิ่นที่ได้เฮหลังจากฝีเท้าของมุ้ยธีรสินแดงดาในนาทีที่49ยังคงเป็นเจ้าถิ่นที่ครองบอลได้มากกว่าแต่จังหวะสุดท้ายยังไม่ผ่านเกมรับของหนองบัวพิชยะจนกระทั่งนาทีที่70เป็นทีมเยือนที่ได้เฮบ้างโดยได้ประตูจากการเข้าซ้ำของวีรยุทธ์ศรีวิชัยซึ่งหลังจากผู้ตัดสินเช็ค VAR แล้วตัดสินให้ลูกดังกล่าวเป็นประตูตีเสมอของหนองบัวพิชยะหลังจากนั้นไม่มีทีมใดทำประตูเพิ่มได้จบเกม BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับหนองบัวพิชยะ FC 1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนโดย BG มีเพิ่มเป็น10คะแนนจาก6นัดรั้งในอันดับ4ส่วนหนองบัวพิชยะมี6คะแนนอยู่ในอันดับ9ของตาราง